วันนี้พวกเราครอบครัวแฮปปี้ชาแนลนะมีกิจกรรมมาเล่นกันในครอบครัวของพวกเราอีกแล้วนะครับเงียบนั่นไงครับผมวันนี้นะพ่อถามมีเกมมาให้เล่นนะนั่นก็คือเปิดป้ายทายภาพผลไม้ไทยนะครับเย้วันนี้มีคนได้เปรียบนะครับเพราะว่าพี่บีแล้วก็พี่เกมพี่ต้งนะอยู่ที่ทางภาคใต้และมีสวนของตัวเองนะครับวันนี้เขาได้เปรียบเรามากเลยเอางี้เราให้พี่เขาพิจารณาทายไม่แน่นะพี่เฟรมเปิดป้ายทายภาพเนี่ยเราต้องเลือกเลขอาจจะไปกดโดนก้านมันก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมพี่เขาแบบอยู่ส่วนเห็นก้านบ่อยก็น่าจะรู้เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมนะครับฝั่งละ4คนนะครับโดยการโอนอยออกเพราะฉะนั้นอาจจะพี่บีไปอยู่ทีม A ทีม B ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะแรนดอมกันโอเคไหมครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกทีมก่อนจะมาแจ้งกติกากันนะครับมาโอนอยออกโอนอยออกได้เลยจับเลยโอเค4อ่ะแยกครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็แบ่งเป็นทีม A และทีม B เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่ง A ก็เป็นฝั่งพี่ฟิล์มนะครับก็จะมีพี่ฟิล์มพี่ต้นพี่ B แล้วก็พี่เกมนะครับฝั่ง B นะครับก็จะมีพี่ทูพี่โบน้องฟิวแล้วก็พี่ต้องนะครับผมเย้ตอนนี้เราก็แบ่งทีมเรียบร้อยนะครับกติกาของเราวันนี้นะง่ายนิดเดียวนะครับที่เหลือยากหมดเลยที่เหลือยากหมดเลยก็คือเราแบ่งทีมฝั่งละ4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1ภาพนะครับตอบได้เราไม่ว่าแต่ถ้าคุณตอบผิดจะโดนอีกฝั่งนึงทำโทษแต่ถ้าตอบถูกก็ได้ทำโทษอีกฝั่งนึงแล้วก็นะครับจะมีบททำโทษอยู่ในกระปุกอันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมานะครับแต่เรายังไม่บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเสร็จปุ๊บก่อนจะตอบคุณต้องปรึกษากันก่อนนะครับไม่ต้องรีบถ้าคุณวู่วามเพื่อนจะเกลียดคุณนะครับคุณต้นซ้อมๆนะโอเคขอยิ้มโชว์กันก่อนว่าใครจะได้ตอบก่อนตอนนี้จะเปิดเนี่ยนะแก๊งก็คือฝั่งฟิล์มนะครับจะเป็นผู้ที่เปิดก่อนและตอบก่อนไม่ตอบก็ได้นะแต่ถ้าโยนไปฝั่งโน้นตอบได้ฝั่งคุณเดือดร้อนนะครับเข้าใจตรงกันนะถ้าฝั่งนี้ตอบเสร็จคุณแล้วมีโอกาสตอบปะก็ตอบดิถ้าเราตอบไม่ถูกไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ตอบเราโยนฝั่งนี้ตอบถูกก็เดือดร้อนไงเข้าใจตรงกันนะครับพี่เฟรมพร้อมเลยครับคนแรกว้าว11นะครับตอบไหมครับสายตาพี่ดีด้วยอ่ะพี่เบียวเลยอุ๊ยปรึกษาข้ามครับข้าโดนเลยกินนะหยิบเลยครับที่ตัวจะตอบหกตอบดิได้ไอ้เนี่ยขอมองก่อนกระบองไม่รู้อ่ะกระบองเพชรเหรอไม่รู้เนาะขอบคุณยี่บกยี่บกหกเลยครับทั้งนั้นโอ้โหฉันขอบอะไรนี่เออใช่นะเข้าก่อนครับแต่ว่าอย่าพึ่งเข้าของตัวนี้ก่อนดิโอ้พี่14อ้าวอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเดินเฮ้ยเราต้องเก็บในใจอะไรดีพอรู้ตอบไหมครับตอบมันเดี๋ยวปรึกษากันดีหรือยังปรึกษาแล้วเฮ้ยไปพูดกันจริงตอบไหมตอบก่อนเลยครับตอบแก้วมังกรแก้วมังกรชมพู่ไม่ตอบแล้วแก้วมังกรนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับสีไม่ใช่ฝั่งนี้คิดว่าอะไรกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมันเหมี่ยวคืออะไรเกี่ยวผลไม้แล้วเพราะว่าเหมี่ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับแก้วมังกรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับชมพู่มะเหมี่ยวมาปะชมพู่ว้ายชมพู่มะเหมี่ยวครับวัยรุ่นวู่วามแก้วมังกรนี่คือชมพู่มะเหมี่ยวนะเป็นผลไม้ไทยนะจ๊ะจับนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทคำโทษกันนะครับนั่นก็คือเกลือเป็ดคืออะไรกลับไปเลยนะครับติดไปด้วยเป็ดหางนั้นกลับเป็ดหางนั้นในกองต้องแม่มองในกองเพื่อนปูปลาไอ้เย่บอกแล้วอย่าวู่วามนะครับมาต่อไปนะภาพที่2นะครับพี่ฟิล์มเปิดก่อนเลยครับเบอร์2นะครับชิปขอบตอบได้ไหมตอบได้เปล่าอย่าตอบดีกว่าตอบดีกว่าเขาบอกเจ็ดโอ้โหตอบเลยตอบเลยอันหนึ่งตอบเลยนี่มันนี่ให้อันนี้ไม่เข้าใจ
อะไรวะดูเป็นไปได้เป็นไปได้แป๊บนึงนะเห็นไหมกดไหมไม่กดก็ต้องใช่ใช่เป็นไม่ได้ติ๊งเฮ้ยปรึกษาคุณพี่ต้องถามถามก่อนตอบว่าครับทีมอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับทีมเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับมงคลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำตอบถูกแล้วก็โดนมาขอทำโทษเลยครับให้พี่ต้องจับเลยนะครับขอเป็ดได้เปล่าคือเดินเป็ดอะอะไรวะแทงปลาไหลโอ้โหให้พี่ต้นนำก็เกมนำแหละพี่ต้นแทงปลาไหลห้าครั้งพอไหลห้าครั้งทำไมเดี๋ยวเรามาดูภาพที่3กันเลยนะครับตาพี่ฟิล์มครับร่วมอ่ะตาแรกใครตอบถูกนะฟิล์มแล้วก็หนูหายไปไหนอ่ะไปต้นเบอร์อะไรครับเบอร์สองพี่ต้นเบอร์อะไรครับโอ้โหไปมั้งตอบดิสอง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 เราก่อนเลยพี่ดูกันมาครับเลขหายอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเลขไปแล้วเบอร์สิบนะครับมาต่อไปครับผม16ว้าวขอบเลยโยนเลยโอ้ยอ้าวโทษตอบไหมครับไม่ได้ต่อไปครับดวงละทีนี้11อุ้ยอุ้ยการประกาศไม่มีอะไรตอบไหมครับไม่ค่ะไม่ตอบผ่านครับลูกทรงมันแปลกๆอยู่นะฮะเฮ้ย19ว้าวไอ้แม่นั้นหน้าที่มันมีเมเดอร์เป็นเมดดำๆอ่ะแล้วมันก็เป็นเนื้อมันขาวๆอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะทำไมครับน้องพูดอ่ะหนูไม่เคยกินแม่กินน่ะทำไมมันขาวๆตอบไหมครับตอบไหมหนูไม่เอาไอ้นี่มันตุ่มๆป่ะใช่ไหมไหนใช่โอเคไหนเฮ้ยหรือเปล่าไม่ใช่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 แล้วนั่นไงน้อยนาน้อยนาว้าวน้อยนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้มันเลยความเห็นไม่ตรงกันนะครับต้องทำใจนะครับโอเคจับเลยครับผมทำโทษไปเลยพี่ฟิล์มเลือกงั้นเลยฮะฝันติดกันลุกนั่งลุกนั่งร้อยนึงเหรอใช่มาลุกนั่ง5ครั้งครับ1 2 3 4 5ต่อไปฝั่งนู้นมาเปิดเลยครับ Yes เบอร์1 11อ๋อ11ทำไมเขาชอบเปิดขอบกันจังเลยโอ้โหเห็นขอบเห็นกันแล้วตอบไหมครับยังตอบไม่ตอบนะครับจะไปตอบอะไรนะขอแบบ18ได้ไหมอ่ะ26โห26นะครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าต้องเป็น20ทำไมต้องกันเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อใจเชื่อใจยังไม่เชื่อใจพี่บีตอบเลยเอาดิตอบเลยตอบเลยกระท้อนค่ะเดี๋ยวนี่ปรึกษากันหรือยังยังพี่บีเขาดูมั่นใจให้เขาให้เขาบ่อยขึ้นต้นบ่อยขึ้นต้นร้อนบ่อยพี่บีตอบว่ากระท้อนกระท้อนเดี๋ยวเราไปดูคำเฉลยกันนะครับมะม่วงไอ้เนี่ยมะม่วงสุกนี่แต่สีมันได้นะกระท้อนสีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรกลมๆกระท้อนเปรี้ยวๆอ่ะมันเป็นใบมันอะไรเปรี้ยวๆกลมๆเปรี้ยวๆอ่ะมะปางมะปางสรุปเป็นมะปางรั่วเลยใช่กระท้อนมะปางดูเฉลยมะยงชิดมะปรางครับเอาแพ้เหรอจะตอบถูก
พี่บีบอกพี่บีรีบนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือมะปรางนะครับเย้เด็ดเป็ดเออเด็ดเป็ดมาพร้อมครับผม2รอบนะครับเย้2รอบเลยสองรอบพร้อมเรียงแถวครับลูกเป็ดทั้งหลายเปล่าเกมนี้บ่งบอกถึงอะไรความใจร้อนไงเราต้องปรึกษากันให้ดีนะครับถ้าไม่ชัวร์โยนอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคต่อไปฝั่งเราโอเคเปิดเลยครับครับผม14ว้าวก็อะไรตั้งนึงแล้วนึงมันมืดมองไม่เห็นใช่ต้องตอบแล้วนะไปไปดูกันตรงไหนเหมือนตึกอ่ะห้ามเนาะไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะข้ามครับพี่พิมหยิบมาเลยลูก27อุ้ยตับเลยโอ้โหทำไมแปลกไปเยอะมันคนละคนเลยอันนี้คือแบบทุ่งนาแล้วข้างบนเป็นเมืองอะไรเงี้ยไม่เอาโยนตอบไหมตอบไหมครับปรึกษาก่อนปรึกษาก่อนโยนโยนครับผมพี่บอลตอบนะโอเคครับ25 25นะครับโยนเฮ้ยรอฮะโอ้โหพี่บอลต้นกล้วยเปล่าใช่ป่ะใช่ไหมมีโบบองหน่อยมานี่เลยมานี่ใช่ป่ะมันไม่ใช่คิดดังแล้วแม่นั่นน้องมองไม่เห็นอ่ะตอบไหมครับไม่ตอบครับจะร้องมันไม่ได้นะครับรู้ว่าอย่าเสียงอย่าเสียงรู้ว่าเสียงเอาไหมว้าวโอล่าโอล่าพี่เอาอย่าเสียงเอาอันนี้หนูอยู่พี่ตุ้งนะเขาจะกดหนูก็กดจะเชื่อใจนี่มันมีอันนึงเว้ยมันนั่งโอ้โหเอาบทลงโทษมารอเลยนี่ใช่ป่ะดังถึงปากซอยหนูไม่ใช่ไม่ใช่เคียงกันหนูไม่ใช่ไม่ใช่เคียงกันแต่ว่างั้นเราส่งให้เขามาผ่านนะครับต่อไปครับภาษีต้องหยิบเลยแน่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 มาต่อ7โอ้โหได้อยู่โอ้โหได้แล้วอ๋อใช่แล้วเธออะไรตอบเลยตอบเลยตอบก่อนครับกดจริงไหมครับอะไรตอบว่าฝั่งนู้นตอบใช่ฝั่งตอบมั่นใจหรือเปล่าเนี่ยมะพร้าวนะการมะพร้าวด้วยใช่พี่บิวอะฝั่งเอตอบว่ามะพร้าวมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับนึกว่าลูกตาลมะพร้าวสุกเฮ้ยมะพร้าวใช่เลยใช่มะพร้าวมาพานิดนึงเนาะมาทำโทษครับผมว่าอันเดียวอันเดียวอย่าเลือกดิอย่าเลือกอย่าเลือกอันนี้อันเดียวอันนี้หลีกไงอันนี้หลีก5รอบครับโอเคโอเคทุกคนพร้อมไหมครับเรามาดูภาพต่อไปเลยหยิบครับฝั่งนี้เลยนะให้พี่ต้องหยิบดวงดีให้พี่ต้องก็ได้ครับพี่ต้องดวงดี11โอ้โหตอบไปพี่ต้องเฮ้ยผ่านการแล้วเลมอนเฮ้ยเอ็นน่ะมะเฟืองป่ะเฮ้ยใช่ใช่ปรึกษากันก่อนตอบเลยตอบเลยไม่ใช่ข้อมูลหนูว่าใช่งั้นเป็นอย่างไรที่ไหนได้ตอบมะเฟืองของหนูตอบมะเฟืองใครเดินผ่านไหมครับ15โอ้โหโหดยอดก็นั่นแหละมะเฟืองอะไรมะเฟืองยังไงเออก็เหรอมะเฟืองมันดูเป็นกี่ใบนะไม่น่าใช่มายกด้วยอ่ะที่ไหนงั้นตอบนะเออตอบแล้วเดี๋ยวเอ้ยตอบเลยอ่ะไม่ตอบเขาต้องตอบอีกฮะตอบว่ามะนาวมะเฟืองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำตอบนะใช่หรือเปล่านะครับใช่เดี๋ยวเรามาทำทอดกันเลยนะครับโอ้โหแม่นอะไรขนาดนั้นมะเฟืองมาเขาคิดให้เราตอบจริงๆพี่เป็นชาวไร่พี่อ่ะเป็นชาวไร่แทงปลาไหลแทงปลาไหลพาไปหาลูกปลาไหลกันก่อนมาพร้อม5ครั้งนะครับ1 2 3เริ่ม1 2 3 4 5 5
ต่อไปนะครับจะเป็นภาพที่7ของเราแล้วนะครับต่อไปฝั่งนี้เลยค่ะเริ่มเลยครับพี่ดูพี่ดูไม่มีคุณสมบัตินะเริ่มพี่สามเมื่อกี้แล้วโดนแทงปลาไหลพี่หน่อยเดียว6ค่ะหมายเลข6นะครับ4นั่นไงใช่เลยอะไรล่ะไม่รู้หมูฝอยผลไม้เนาะไอ้ที่ปกติละกำละกำไม่ละกำก็สละมี2อย่างข้ามเถอะต่อไม่พูดมาขนาดเนี้ยต่อละกำไม่ก็สละเก็บร้อยเดี๋ยวคอยดูเถอะใช่ที่อ่ะโอ้โหนั่นไงนั่นไงไม่รู้ฝรั่งไม่เคยรู้อ่ะนี่วันนี้โยนก่อนเราขอจับนะเอ้ยมึงงอกปอกเปลือกไม่ใช่ไม่ใช่เหนื่อยยังไงงอกปอกเปลือก20วันโอ้ยอ้าวหนูว่านั้นหนูว่าลูกตาลหรือว่าลูกตาลใช่ใช่ใช่แน่ๆตอบเลยใช่เป็นไก่ทอดอ่ะข้ามข้ามข้ามยี่สิบห้าโอ้โหเลยอะไรเบาๆเพื่อให้เขาพูดก่อนให้เขาพูดก่อนนะดูจากลายนะใจเย็นๆให้เขาข้ามใหญ่ลำใหญ่ไม่น่าจินตนาการได้เหนือทายมากตอบไหมครับดูตอบดีตอบดีมะพร้าวเผาเนี่ยโยนโยนโยนนะครับตอบตอบมะพร้าวเผานะไม่ไม่ตอบไม่ตอบหมายเลข28อุ้ยอ้าวเฮ้ยไปอะไรอ่ะกูเห็นไม่ถูกหลายรอบแล้วรสชาติหวานเออฮะตอบมั้ยไม่ตอบก็โยนตอบมั้ยครับตอบโยนครับอีกตอบโยนครับลืมชื่อโยนโยนโยนครับเอาแล้วจริงๆตอบได้เลยนะเนี่ย29อุ้ยนี่ไงใช่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 ละมุด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 ตอบว่าละมุดละมุดนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเม็ดมันแตกแบบแหลมละมุดนะครับเย้นะอ่ะทำโทษครับผมลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งอีกแล้วอีกแล้วเหรอเขาเสื่อมห้าครั้งครับผมลุกนั่งนะครับหนึ่งพลาดแล้วตกแล้วก็แข่งนะอุ้ยข้อมูลบนหลังแต่ไม่หลอกไงบนหลังเออที่หลังอ่ะพร้อมลุกนั่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่8แล้วนะครับลุยสิบฝั่งโน้นฝั่งโน้นเราเอาอีกได้ไหมแล้วเราเปิดเลยไม่ต้องหยุดเลยทำโทษเลย27นะครับโอ้โหต้องตอบแล้วอะไรที่เป็นสีเขียวอ่ะผลไม้อ่ะมะนาวตอบแต่รอบมะนาวพี่ปิ๊มเปิดครับ19โอ้โหเดี๋ยวเพิ่งสิเขาตอบเปล่าตอบเปล่าตอบเปล่าเขียวอย่างนี้ตอบเลย26เอาแล้วตอบเลยเฮ้ยนี่อะไรแดงๆตอบนะตอบ24นะเอาใช่ด้วยทุเรียนเรียนบ้าลิ้นชี่เดี๋ยวทุเรียนสีแดงอาจจะมีพันธุ์ใหม่ก็ได้นะทุเรียนรสสตรอเบอรี่โอเคไหนว่าบ้านอยู่ไหนทีมบีตอบไหมครับตอบนะตอบว่าลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับไม่ลิ้นจี่ก็อีกอันนึงที่มันเป็นหนามๆแบบนี้พร้อมทำโทษแทงปลาไหลครับมาข้อที่9นะครับใครจับจับเลยครับผม23นี่กลางๆเลยครับ23ใช่ไหมครับใช่เฮ้ยตอบไปจูไว้ก่อนจูไว้ก่อนให้เขาก่อนใช่มันไปได้หลายทางมากเลยนะรู้แล้วจะเห็นมันเขียวมากจะเป็นไปได้ข้ามเลยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยก่อนเลยลองดูลองดูเออพี่ต้นไม่มีอะไรเดี๋ยวเฮ้ยพี่ต้นดีตอบว่าส้มโอครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับส้มโอเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับส้มโอเป็นขนมทำมาจากส้มโอกินด้วยขนมสไลด์ส้มโอส้มโอนี่เลยนะเย้หนูได้หนูยอมหนูยังดีหนูได้ไงเรื่องฝั่งนี้สิทำไมอยากลูกเอวมาลุกนั่งครับผมลุกนั่งเขาจบแล้วแหละห้าครั้งปฏิบัติครับ
ยอดแล้วประมาณ20วันเกินแล้วพี่มาเดี๋ยวภาคต่อไปนะจะเป็นภาคสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมเลยพี่ต้องมือดีฉายาเขาก็ไม่ทำงานแล้ว6หมายเลข6นะครับเจ็ดของโอ้ตัดประตูชัดประตูเปิดมายิ้มใหม่ครับตอบไหมครับไม่ตอบไม่ตอบไปฟังเปิดเลยครับเร็วๆ9สองคนนี้ก็6กับ9เนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้เปรี้ยวๆอ่ะรู้เลยไอ้ที่มันมีหนามอ่ะที่มันเป็นพวงอ่ะอ๋อตอบเลยองุ่นส้มตำเปล่าส้มตำเออไอ้เปรี้ยวๆอ่ะมะละกอปีโป้มะนาวไม่ใช่เปรี้ยวๆที่มีหนามๆอ่ะแล้วกำเออทุเรียนสลักแล้วกำมันเป็นไงที่มันเปรี้ยวๆอ่ะเยอะมาเยอะมาไม่ได้เปรี้ยวแล้วแต่ทั้งหวานนะก็มันต้องลิ้นแต่คุณดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดีๆนะถ้าเราไม่ตอบเขาก็ต้องตอบได้เดี๋ยวอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสี่นะแล้วแต่นะสนับเป็นปัดก็จบแล้วมันเหมือนกันเลยแต่มันแค่มันไม่เหมือนมันมีการเกตตอบครับลำไยตอบสลัดตอบว่าสลัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับสรุปละกำนี่ร้องเปรี้ยวละกำละกำนี่ละกำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเปรี้ยวอ่ะสลัดสลัดถ้าละกำจะเปรี้ยวได้ตอบสลัดไหมถูกใช่ไหมอันนี้คือสลัดนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวได้ยกเก้าอี้ยกอีกอ่ะมาพร้อมครับผมทำโทษนะครับเราควรตอบเลยวันหลังถ้าเราได้อย่าปัดไม่ใช่ไงมันเป็นงานกลุ่มไงกระโดดตบเฮ้ยกระโดดตบใครคนละตบนะพร้อมครับกระโดดตบ5ครั้งปฏิบัติครับผมเอ้า1 2 3 4 5เย้วันนี้นะครับกับเกมเปิดป้ายทายภาคผลไม้ไทยนะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเฮฮากันมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะเออไม่กล้าหรอใช่สิระดมความคิดอาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่เราจะแตกแยกหลังจากนี้แตกแยกแล้วโอเคครับผมทั้งน้องนะอยากพวกเราทำคลิปเปิดป้ายทายภาพอะไรก็เม้นบอกกันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวพวกเรานะจะมาทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราHappy Channelขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายThank you.